ชาวเน็ตสืบจนเจอสาวผู้โชคดีที่เจ้าชายน้ำแข็งแต่งฟ้าผ่าเลือกเป็นภรรยาย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนับว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์สะเทือนเอเชียมากๆหลังจากที่ยูซูรุฮานิวยูซูรุฮันยูวัย28ปีนักสเก็ตลีลาชาวญี่ปุ่นชื่อดังประกาศข่าวการแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว แน่นอนว่าชีวิตส่วนตัวของฮานิวนั้นถือว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆจึงยังไม่มีสื่อไหนที่รายงานถึงเจ้าสาวผู้โชคดีที่ได้มีความสุขกับฮานิวแต่มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้อาศัยอยู่ในแมนชั่นสุดหรูพื้นที่กว่า100ตารางเมตรราคากว่า100ล้านเยนในเมืองเซนไดจังหวัดมิยางิ แน่นอนว่านักข่าวยังไม่ล้มเลิกความพยายามในการตามหาภรรยาผู้โชคดีของฮานิวและในที่สุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าคุณเอโกะภรรยาของเขาเป็นหนึ่งในนักไวโอลินชั้นนาของญี่ปุ่นอายุมากกว่า8ปีเธอมีเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีคนหนึ่งที่เคยทำงานในบริษัทบันเทิงและปรากฏตัวทางทีวีในฐานะนักแสดงอีกด้วย หลายปีก่อนเธอเคยได้ไปแสดงไวโอลินในงานแข่งสเก็ตน้ำแข็งระดับโลกและมีโอกาสร่วมงานกันบ้างจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงปัจจุบนัน